ก่อนเลยตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะครับได้ลงไปเบาๆแล้วครับก็ตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบจะเข้าอาทิตย์ที่2แล้วครับก็ตอนนี้เริ่มวิ่งเรียกความฟิตแล้วครับมันดีเกินคาดไหมเจเพราะว่าเห็นมันมีข่าวตอนที่เจ็บตอนคิงส์ครับคิดว่ามันน่าจะหนักกว่านี้จริงๆมันก็หมอเขาก็บอกว่าก็ดีกว่าที่คาดคิดไว้ครับเหมือนแบบหายเร็วกว่าที่คาดคิดไว้แต่ว่าสุดท้ายคือเขาวางเป้าหมายว่ากับเกียวโตจะให้กลับมาแต่เขาก็จะถามเราว่าเรามีความพร้อมมากแค่ไหนเพราะว่าคือเจก็อยากให้พร้อมที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่อยากแบบมีอาการบาดเจ็บอีกแล้วไงครับที่เห็นตอนมาเล่นกับบอลคนเดียวนี่คือเขาอยากทดสอบการเคลื่อนที่เราเหรอใช่ใช่ครับคือก็จะเป็นแบบพื้นฐานเขาก็จะเริ่มวิ่งก่อนวิ่งเรียกกำลังก่อนวิ่งเสร็จก็จะมาเกี่ยวกับพวกการเลี้ยงบอลส่งบอล agility ต่างๆเขาก็จะค่อยๆดูในแต่ละวันว่าเราสามารถขยับได้ไหมมีอาการเจ็บหรือเปล่าเตะบอลไกลรู้สึกเจ็บหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ถึงกับ 100% อะไรอย่างเงี้ยสรุปคนขาดีมันฉีกไหมหรือว่าอาการเป็นยังไงกันแน่ก็ฉีกครับฉีกครับพี่เพราะว่าคือจริงๆแล้วมันผมรู้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเปรียบเหมือนเป็นหมอผมก็คงเป็นเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วแหละเพราะว่าเคยสิบกว่าครั้งแล้วแหละก็คือพอเจ็บปุ๊บเรารู้เลยอะไรเงี้ยว่าฉีกแต่ว่าคือฉีกเนี่ยมันก็จะมีฉีกมี3เกรดอะไรเงี้ยเกรด1เกรด2เกรด3อะไรเงี้ยพี่แล้วก็พอดีผมอาจจะอยู่ในช่วงแบบเกรด1มันก็ไม่ถึงกับแบบหนักมากแต่มันก็มีเลือดออกมันก็ยังมีความเจ็บอยู่เอาเรื่องอะไรต่อเอาทีมชาติเลยไหมดีวันนี้เจ1ปีกับคาร์ฟิคาร์ฟิคอนโดเล่ตัดเกรดตัวเองอย่างไรแล้วอยากจะเพิ่มเติมอะไรอย่างไรจริงๆก็ให้ถ้าให้เต็ม10ผมว่าผมก็ได้แค่ประมาณแค่6อะไรเงี้ยอันนี้คือในมาตรฐานตัวเราที่เราตั้งคนอื่นอาจจะตั้งไงไม่รู้นะก็มันอาจจะไม่ใช่ปีที่พีคเหมือนตอนอยู่ซัปโปโรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังเป็นปีที่ยังแบบเรามาทีมใหม่ด้วยแล้วมาทีมใหญ่ด้วยอย่างน้อยเราก็ได้ลงไปประมาณแบบ16 15เกมอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีมันก็ทุกอย่างมันก็คงอยู่ที่ตัวเราครับว่าเราจะปรับตัวได้แค่ไหนแล้วก็เราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรแน่นอนว่าปีหน้าผมคิดว่าน่าจะเป็นปีที่ผมอาจจะผ่อนคลายมากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยเมื่อกี้ได้คุยกับพอกีฬาเขาบอกว่าจริงๆเจอ่ะยังพีคได้มากกว่านี้กับทีมนี้คิดว่ายังมีตรงไหนที่เราน่าจะพัฒนาได้เพิ่มขึ้นอีกบ้างจริงๆก็ทั้งพอที่นี่ GM ใช่ไหมกับโค้ชหรือว่าคนผู้ช่วยอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าเราอ่ะคือเขาชอบคุยกับผมแต่ว่าเขาบอกว่าอยากให้แบบชนะแบบไม่ต้องเกรงใจใครอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มาใหม่ใช่ไหมแล้วก็เราก็ด้วยนิสัยผมอยู่แล้วด้วยมันก็เลยอาจจะมีความเกรงใจแต่ว่าโค้ชกับผู้บริหารบอกไม่ต้องเกรงใจอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างเขาเป็นคนตัดสินอะไรเงี้ยวันนี้29ปีแล้วครับอยากจะโอ้โหพวกพี่ก็เห็นผมมาตั้งแต่น่าจะประมาณ17 18แล้วเนาะก็ผ่านมามันก็10จะ10ปี10ปีแล้วแหละก็รู้สึกว่าผมแก่แล้วเนาะ9แล้วจะ30ไม่อยากจริงๆก็ไม่อยากแก่นะอยากอยู่แบบเป็นเด็กแต่ว่าก็ต้องทำใจให้ชินอะไรเงี้ยคือวันนึงผมก็ต้องแก่ขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ดีใจครับขอบคุณพ่อแม่แหละพี่แล้วก็นั่นแหละพี่ๆสื่อข่าวผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็แฟนบอลก็ผมก็มีความสุขในทุกๆวันนะมันก็เป็นอีกวันนึงที่เป็นอีกวันนึงที่เหมือนทุกๆวันแหละมันแค่พิเศษแค่วันเกิดเท่านั้นเองแล้วข้างในที่ฟอนเตเล่เขามี